ท่านชมถ้าเคยดูเทพการชกของกอนซาเลสก็คงจะทราบก็เป็นมวยพันดุหมัดใช้ได้แล้วก็หน้าตานี่ไม่มีปิดครับท้าดวลตลอดเวลาในขณะที่มาเกิลบัคคาร์บาฮาลนั้นสุดยอดของจังหวะฝีมือและเป็นนักมวยรุ่นจิ๋วครับล้านเหรียญครับคนแรกในประวัติศาสตร์ทีเดียวครับถ้าตัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์คนนี้กับมาเกิลคาร์บาฮาลสุดยอดจังหวะฝีมือมวยขวาที่มีซ้ายฮุกและอัปคัตที่หนักหน่วงมากก็จะในสายตาเกจิอาจารย์ที่วิจารณ์กันมานะครับก็ปรากฏว่าจะให้ไมเคิลคาบาฮานได้เปรียบอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแล้วก็กอนซาเลสนั้นช่วงระยะหลังนี่ต่อยค่อนข้างจะกว้างครับเป็นมวยที่ออกหมัดกว้างแล้วก็เปิดหน้าอยู่พอสมควรแต่ว่าคาบาฮานช่วงหลังครับเป็นมวยที่หน้าค่อนข้างจะบางครับแตกง่ายแล้วก็มีจุดอ่อนครับ 2-3 ไฟหลังนี่แตกประจำครับสำหรับไมเคิลคาบาฮานคนนี้เอาแล้วครับกอนซาเลสลุยเข้าไปแล้วยกที่1กอนซาเลสนั้นเคยได้รับฉายาว่าเป็นไทสันน้อยนะครับหรือว่าลิตเทิลไทสันก็เป็นมวยที่พันดุครับเดินชวนทะเลาะไม่เลิกนะครับก็สไตล์การชกก็คล้ายๆกับไมค์ไทสันเรามาดูกันครับว่าวันนี้ครับใครจะเป็นตัวจริงนะครับตัวจริงของจริงของรุ่น108ปอนด์จูเนียร์ไฟเวทกอนซาเลสพยายามที่จะเดินหามาตัดลำตัวครับเข้าไปลุยแล้วตอนนี้คาร์บาฮานอยู่ที่เชือกต้องสั่งกัดโอ้โหแน่นทีเดียวครับเพราะว่ากอนซาเลสนี่กระเพี้ยงหมัดใส่ไม่ยั้งครับยกที่1เท่านั้นคาร์บาฮานเดินเข้าไปนี่นะครับจ้วงลำตัวแล้วว่ากันว่าลำตัวของคาร์บาฮานนั้นยังไม่เคยได้รับการทดสอบอย่างจริงจังเลยครับวันนี้มาเจอกับนี่นะครับนักล้วงลำตัวอย่างอุมเบโตกอนซาเลสครับกอนซาเลสยังเป็นฝ่ายเดินเข้าไล่ครับคาร์บาฮานต้องเรียกว่ากัดแน่นเลยครับโอ้ตอบโต้กลับมาแล้วเอาแล้วครับแหมคาร์บาฮานทุกซ้ายไปหมัดถึงข้อมศีรษะของกอนซาเลสกอนซาเลสเดินจี้เข้าไปก็มีบรรดาแฟนๆมวยครับก็เป็นห่วงครับทางกอนซาเลสอยู่ว่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีครับหรือคุมมาดีวันนี้ครับกอนซาเลสลุยกับคาร์บาฮานได้สนุกแน่ผมจะสังเกตนะครับว่ายกหนึ่งขึ้นมานี่กอนซาเลสดุจริงๆครับดุเลยครับแล้วก็หน้าตาแกนั้นไม่ได้ปิดนะครับคาร์บาฮานต้องระวังตัวเพราะว่านี่อย่างที่คุณพงเทพบอกครับว่าเป็นการทดสอบลำตัวครั้งแรกที่ครั้งยิ่งใหญ่ของคาร์บาฮานครับว่าเจอตัวจริงเสียงจริงแล้วว่าวันนี้ของจริงแน่นอนครับครับนี่นะครับกอนซาเลสเดินเข้าไปนะครับพยายามจะเน้นเป้าใหญ่นะครับลำตัวของคาร์บาฮานโอ้โหคาร์บาฮานก็ออกหมัดแหมตอบโต้จังหวะ2นี่คมมากคาร์บาฮานนั้นอาจจะไม่ใช่นักมวยประเภทที่ว่าโป้งเดียวจอดนะครับแต่ว่าหมัดของแกนั้นคมทีเดียวกอนซาเลสยังเป็นฝ่ายเดินลุกไล่เข้าไปแหมเวียงหมัดเข้าใส่เข้าไปคลุกวงในกันตอนนี้หัวชนหัวแล้วครับจูซ้ายของคาร์บาฮานกว้างไปนิดนึงครับกอนซาเลสทิ้งเข้าไปโอ้ตอนนี้กอนซาเลสก็โดนเหมือนกันครับหมัดฮุกของคาร์บาฮานทั้งซ้ายทั้งขวาครับคาร์บาฮานออกได้คมทั้ง2หมัดนะครับสังเกตกอนซาเลสเป็นมวยซ้ายนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นมวยขวาคราวนี้เปลี่ยนกาดเป็นมวยซ้ายแล้วดูครับชกได้2กาดเลยครับเอากลับมาเป็นมวยขวาอีกครั้งนึงเวียนศีรษะครับอย่างนี้เจอมวย2กาดกอนซาเลสนั้นจะเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกอยู่พอสมควรครับดังนั้นจะต้องเดินเข้ายกที่2ของมวย Dream Fight หรือว่าศึกในฝันของผู้ชมทั้งโลกนะครับระหว่างยอดมวยรุ่นจิ๋วไมค์ก็คาร์บาฮานกางเกงขาวกับกางเกงเหลืองคืออุเบโตกอนซาเลสก่อนการชกนั้นกอนซาเลสนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นรองในสายตาเกจิข้างสังเวียนค่อนข้างเยอะทีเดียวครับแต่ว่าการชกวันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับกอนซาเลสแม้ว่าจะเตี้ยถึง10เซนติเมตรครับเตี้ยกว่าคาร์บาฮาน10เซนติเมตรแต่ว่าชกนั้นไม่เป็นรองแล้วสร้างความอึดอัดใจให้กับคาร์บาฮานอย่างยิ่งทีเดียวครับเพราะเดินติดแล้วออกมาได้รวดเร็วหนักหน่วงแน่นด้วยครับคาร์บาฮานนั้นวันนี้ต้องตั้งรับพอสมควรครับจะเลือกต่อยอย่างที่เคยต่อยไม่ได้แล้วกับกอนซาเลสก็ก่อนชกก็ได้บอกมานะครับว่าวันนี้จะพยายามเดินเข้าไปหาและก็สร้างความกดดันกับคาร์บาฮานตลอดเวลาเท่าที่ผ่านมาถึงช่วงยกที่2นี่สูสีครับที่ให้คาร์บาฮานเป็นต่อนี่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นซะแล้วครับคาร์บาฮานหมัดวันนี้ยังไม่แน่นครับออกยังไม่แม่นเท่าที่ควรกอนซาเลสยังเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหากอนซาเลสนั้นจะต้องเดินเข้าไปประชิดติดตัวครับเพราะว่าช่วงชกนั้นสั้นกว่าครับจะไปยืนระยะหมัดของคาร์บาฮานไม่ได้เราสังเกตนะครับกอนซาเลสชกยกหนึ่งชก2กาดเลยครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเมื่อสักครู่ต้นยกเป็นมวยซ้ายนี่เป็นมวยซ้ายอีกแล้วครับคาร์บาฮานอึดอัดพอสมควรแล้วดูครับบวกหมัดลูกนี้เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาครับกะลำบากเดาใจลำบากแล้วครับลูกซ้ายสวยมากกอนซาเลสนั้นก็ยังชกในสไตล์ที่เรียกว่าเปิดหน้าครับชวนเข้าไปทะเลาะเลยนะครับไม่ตัวหมัดของคาร์บาฮานเท่าไหร่ครับกรรมการมิวเลนก็แย่ออกมากอนซาเลสเดินเข้าไปแหมตัดลำตัวครับหมัดนี้ค
รรมการก็ดักได้สวยทีเดียวเอาละครับศีรษะชนศีรษะแล้วโอ้กอนซาเลสกลับไปตัดลำตัวอีกหมัดกรรมการพยายามจะรัวหมัดโต้มาครับเรื่องจังหวะหมัดนั้นกรรมการอาจจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าสปีดเร็วกว่าแต่เรื่องความแน่นความหนักแล้วนี่อาจจะอยู่ที่กอนซาเลสโอ้กอนซาเลสจิ้มซ้ายเข้าไปมีอาการซึมแล้วโอ้โดนเข้าไปอีกหมัดครับกรรมการตอนนี้มาหมัดของกอนซาเลสนั้นไม่เข้าใครออกใครนะครับกรรมการตัดลำตัวมาหมัดหนึ่งกอนซาเลสวันนี้แกมาแน่นเหลือเกินครับอยู่ที่กลางเวทีครับกรรมการทิ้งขวามาหมัดหนึ่งกอนซาเลสขยับเดินเข้าไปประชิดติดตัวอย่างนี้ครับระยะแบบนี้กอนซาเลสไม่เสียเปรียบตีครับตัดลำตัวไปอีก2หมัดโอ้ทิ้งซ้ายลงไปแล้วครับโอ้ยกรรมการโดนหมัดซ้ายของกอนซาเลสลงไปแล้วครับลูกนี้ต้องนับแน่นอนครับกรรมการนับแล้วครับ7นับถึง8ครับเอาละครับโอ้กอนซาเลสวันนี้ต่อยคาร์บาฮานลงแค่ยกที่2เท่านั้นโอ้14วินาทีครับคาร์บาฮานจะทนอยู่ไหวหรือเปล่าครับคุณผู้ชม10วินาทีโอ้กอนซาเลสเข้าไปเอาละครับเอาฟื้นแล้วครับคาร์บาฮานตอนนี้ฟื้นแล้วหมดยกลงกันต่อครับท่านผู้ชมครับยกที่2มาครับคาร์บาฮานครับโดนต่อยด้วยซ้ายตรงเข้ากระโดงคางครับถูกนับครั้งแรกในชีวิตการชกมวยอาชีพทีเดียวครับกรรมการนั้น27ไฟต์ไม่เคยแพ้ใครและไม่เคยถูกนับต่อยตะต่ำกว่าเข็มขัดเล่นครับกรรมการเมสเลมเตือนจะเห็นแล้วครับว่ามาเกิลคาร์บาฮานั้นถือว่าไฟต์นี้เป็นไฟต์ที่เขาไม่เคยเจอมาเลยในชีวิตที่นักมวยที่บี้ตลอดไม่ให้เวลาหายใจไม่ให้พื้นที่ไม่ให้เวลาคิดครับและการได้ดูครับยกที่3เหมือนเดิมครับกิจิตากอนซาเลสครับอุมเบโตกอนซาเลสเดินเหมือนเดิมแล้วก็เปิดหน้าท้าดวลเลยครับกับกรรมการนั้นเท่าที่ผ่านมา2ยกเราเห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าโดนหมัดนวดเข้าไปที่ลำตัวแล้วมีอาการงอนี่แหละครับมีอาการงอแบบนี้ครับเป็นกุ้งเผานะครับโอ้ต่อยล่างก็ยุบต่อยบนก็ยุบแบบนี้กรรมการเสียเปรียบซะแล้วครับเอาละครับโตกอนซาเลสเข้าไปบ้างกอนซาเลสนั้นดูยังไม่ค่อยจะสะเทือนเท่าไหร่ครับสำหรับหมัดของกรรมการกอนซาเลสเดินไล่กรรมการเข้าไปโอ้ยโดนซ้ายของกรรมการเข้าไปหมัดหนึ่งบวกครับแต่กอนซาเลสยังไม่ซึมเอาละครับกรรมการเริ่มโต้ตอบบ้างแล้วกรรมการยกที่3นี่ตัดสินใจชนเลยครับดูเหมือนจะมีแผลแตกหรือเปล่าครับใต้ตาของตาซ้ายของกอนซาเลสครับกระพริบตาอยู่นะครับโอ้โหนี่คือมวยสุดยอดของความดุเด็ดจริงๆครับสำหรับมวยเล็กโอ้ยดูครับยืนปักหลักแล้วนะครับกรรมการนั้นถอยเป็นบางจังหวะแต่เริ่มจะปักหลักศาสตร์หมัดแล้วแทคติกนี้ไม่แน่ใจว่าคาร์บาฮาลใช้ถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคาร์บาฮาลนั้นเป็นสุดยอดของจังหวะฝีมือการนี้ไม่ถอยครับหรืออาจจะถอยไม่ได้ด้วยเพราะว่ากอนซาเลสท่านบี้ติดตัดลำตัวอีกแล้วตาซ้ายคิวซ้ายนั้นมีปัญหาหรือเปล่าไม่ทราบครับกอนซาเลสตอนช่วงพักยกเราจะเห็นกันแล้วครับคล้ายๆว่าจะมีแผลแตกครับกรรมการนั้นต้องตัดสินใจชนด้วยแล้วครับเพราะว่าหนีไม่ออกจริงๆโอ้ยโดนซ้ายตัดลำตัวงอไปอีกกอนซาเลสเดินจี้เข้าไปแลกกันแบบนี้นี่เขาว่ากันว่าคาร์บาฮานจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าความหนักหน่วงความแข็งแกร่งนั้นอยู่ที่กอนซาเลสกอนซาเลสเดินเข้าไปพยายามจะตัดลำตัวตัดลำตัวไปหมัดหนึ่งครับรู้สึกว่าจะแตกจริงๆครับกอนซาเลสบริเวณหางคิ้วข้างซ้ายครับเลือดซึมๆออกไปแล้วกอนซาเลสตัดลำตัวไปคาร์บาฮานยิงมา2หมัดโอ้ตอนนี้เรียกว่าดรีมไฟท์จริงๆครับคู่นี้กอนซาเลสโอ้ทิ้งขวาเข้าไปมีการแกว่งแล้วครับคาร์บาฮานกอนซาเลสทิ้งซ้ายทั้งขวาโอ้คาร์บาฮานก็พยายามจะบวกออกมานะครับดูเหมือนว่ากอนซาเลสพอชกเป็นมวยซ้ายครับเอาขวาออกแล้วจะชกได้ดีนะครับและยกนี้นั้นเป็นกลายเป็นมวยซ้ายไปแล้วดูสิครับกลายเป็นมวยซ้ายแล้วผู้บรรยายฝรั่งนั้นสูดปากไม่ขาดระยะเลยครับร้องตลอดเวลาว่าเป็นสุดยอดไฟท์จริงๆกอนซาเลสยังไปสายเดินที่โอ้ตัดลำตัวแบบนี้ครับไม่ถึง10วินาทีแล้วคาร์บาฮานอาการไม่ดีแล้วครับโอ้แต่ปลายยกที่4ครับท่านผู้ชมครับในยกที่3นั้นในช่วงพักยกนะครับมีภาพชายดูเหมือนว่าศีรษะของทั้ง2คนจะชนกันเป็นเหตุให้กอนซาเลสนั้นแตกที่เหนือตาซ้ายนะครับใต้คิ้วนะครับแล้วก็แผลยาวมากครับยาวประมาณ1นิ้วเห็นจะได้แล้วสิ่งที่น่าเสียวไส้ก็คือว่าครั้งเดียวนะครับในชุดที่กอนซาเลสพ่ายแพ้กรรมการแยกมาครับต่ำกว่าเข็มขัดครับมิสเลนครับเตือนกอนซาเลสครั้งเดียวครับขณะนี้สัญญาณภาพเสียไปนะครับสัญญาณเนื่องจากว่าศีรษะชนกันแล้วก็เกิดแผลแตกใหญ่มากครับนั่นเป็นครั้งเดียวที่กอนซาเลสเป็นผู้พ่ายแพ้และนี่เป็นอีกครั้งนึงครับกอนซาเลสนั้นต่อยคาร์บาฮาลลงไปนับแต่ว่าขณะนี้ครับ
เกิดบาดแผลแตกที่เหนือตาซ้ายนะครับนาที35วินาทีของยกที่4คาร์บาฮาลนั้นเริ่มจะอ่อนลงเห็นชัดเจนแล้วขณะนี้แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าคิ้วซ้ายครับตรงกับหมัดขวาของคาร์บาฮาลพอดีนะครับใต้คิ้วซ้ายของกอนซาเลสแตกกันแผลยาวมากแต่ตอนนี้ก็เข้าไปเรียกว่าหัวชนหัวนะครับคาร์บาฮาลเร่งสปีดหมัดขึ้นมากอนซาเลสนั้นก็เสียเปรียบครับตรงที่ว่ามีแผลแตกอยู่กอนซาเลสยังเป็นฝ่ายเดินเข้าไปนะครับโอ้ยก็ไปตัดล่างครับตัดล่างพยายามให้คาร์บาฮาลกาดตกแล้วก็จ้วงบนนะครับกอนซาเลสเดินเข้าไปแหมทิ้งซ้ายบืดไปคาร์บาฮาลยังไงครับแหมคาร์บาฮาลนี่วันนี้โดนโอ้ยโดนเข้าไปอีก2หมัดกับขวาออกมาเลยพยายามจะทิ้งขวาบวกมากอนซาเลสทิ้งซ้ายมาเมื่อคู่นี้ก็เรียกว่าไทยทนกว่าคนนั้นก็อยู่แล้วครับgoing toe to toe they continue to exchange นี่ครับไปชัดโอ้คาร์บาฮาลครับโอ้โดนขวาบวกเข้าไปหมัดนึงก็ทะเลโดนขวาอีกหมัดนึงหน้าหงายโอ้โดนซ้ายบวกอีกแล้วครับเอาละครับคาร์บาฮาลเรียกคะแนนคืนแล้วกอนซาเลสแต่กอนซาเลสก็ไม่เป็นไรครับบอกไม่เป็นไรพยายามตอดเล็กตอดน้อยไปเรื่อยครับตอนนี้คาร์บาฮาลดันกอนซาเลสไปติดเชือกพยายามจะรั้วหมัดกอนซาเลสตอนนี้อยู่ที่เชือกนะครับคาร์บาฮาลนั้นลุยแล้วตอนนี้ทิ้งซ้ายโอ้ยโดนซ้ายของกอนซาเลสเข้าไปกอนซาเลสเข้าไปตัดลำตัวเอาละครับตัวหมัดแล้วตอนนี้ศีรษะชนศีรษะครับหมัดต่อหมัดใครจะดีกว่ากันที่5ครับกลับมาชมกันต่อยกที่4ถือว่าเป็นยกที่ดีที่สุดของคาร์บาฮาลนะครับในการชกคราวนี้นะครับเรายังไม่เห็นว่าต่อไปจะเป็นอย่างอ้าวโดนอีกแล้วครับโอ้โหโดนขวานะครับเป็นหมัดขวาโดนเข้าไปจะงอยคางครับรู้สึกจะลำบากซะแล้วลูกนี้ลุกขึ้นมาได้ก็น่าจะถูกน็อกครับดูครับดูท่าทางยังมึนอยู่ครับลุกมาได้น่าจะถูกน็อกครับดูครับโอ้ยครับดูยังอยู่ลุกมาได้ถูกน็อกหรือเปล่าดูให้ดีครับดูลักษณะยังเมาอยู่นะครับดูแล้วก่อนซาเลสพอได้จังหวะนี่สุดยอดของการตามล่าจริงๆครับคาร์บาฮาลพยายามจะกอดเข้าไว้ดูว่าจะฟื้นไม่ฟื้นยังไม่ฟื้นนะครับไหวไม่ไหวครับยังเมาอยู่ครับยังไม่เข้านะครับต้องจับตาดูให้ดีครับกอนซาเลสชกนำทางยังไม่เน้นนะครับยังไม่เน้นไหวไม่ไหวเอาละครับถ้ายังไม่โดนมาก็พอตัวได้พยายามตัดลำตัวก่อนเอาละครับคาร์บาฮาลเริ่มจะฟื้นบ้างแต่ยังฟื้นไม่สนิทก็เอาละครับเน้นแล้วฟื้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง2นับแล้วครับนับซ้ายและนับขวาพยายามชนให้ติดเชือกเพื่อให้กอนซาเลสไม่มีจังหวะถอยมาครับกรรมการเตือนว่ากดนะครับมาต้นยกมาดูสถานการณ์นี้ลำบากเหลือเกินครับสำหรับคาร์บาฮาลโดนนับในขณะที่เวลาผ่านไปไม่ถึง30วินาทีแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะฟื้นขึ้นมาดีขึ้นมาบ้างแล้วครับพยายามไล่กอนซาเลสก็ไปติดเชือกทิ้งขวาโอ้ทิ้งขวาไปอีก2หมัดเอาละครับศีรษะชนศีรษะอีกแล้วคู่นี้แต่แรกกันดูแล้วนะครับหมัดต่อหมัดนี่คาร์บาฮาลนี่หนักสู้กอนซาเลสไม่ได้เลยครับเพราะว่าโดนแล้วยุบโดนแล้วยุบโดนไป2นับนี่5ยกคะแนนเป็นรองเยอะครับอยู่ที่กลางเวทีครับกอนซาเลสโอ้ตอดเป็นคนละหมัด2หมัดตอนนี้คาร์บาฮาลทิ้งขวามาหมัดนึงแต่ดูเหมือนกอนซาเลสจะไม่สะเทือนนะครับกอนซาเลสพยายามจะเข้าไปตัดลำตัวครับคาร์บาฮาลแย่ขวามาหมัดนึงโอ้ทิ้งซ้ายมาวืดกอนซาเลสก็ไปตัดลำตัวอีกสังเกตนะครับกอนซาเลสนั้นจังหวะยังเน้นไม่ได้ในการต่อยนำทางเคาะไปเรื่อยนะครับลักษณะคล้ายๆเขาทรายเหมือนกันนะครับหมัดจังหวะที่ยังต่อยเน้นๆไม่ได้จะเคาะไปเรื่อยครับเคาะทำให้คู่ช้ำบ้างคู่ต่อสู้ช้ำแล้วก็บางครั้งเสียหลักเสียเหลี่ยมยังไม่เน้นครับไม่รีบร้อนครับกระดูกมวยดีเหลือเกินครับแต่คาร์บาฮาลนั้นฟื้นแล้วพยายามจะเน้นขวาแล้วนะครับมาขึ้นต้นยกมานี่ทำท่าว่าจะเรียบร้อยนะครับแต่ว่าคาร์บาฮาลก็ฟื้นขึ้นมาตอนนี้ก็มาลุยกันต่อครับแลกกันแบบที่ว่าศีรษะชนศีรษะเอาละครับกอนซาเลสตอดเล็กตอดน้อยไปเรื่อยนะครับยังไม่มีจังหวะทำคาร์บาฮาลทิ้งขวาวืดไปรู้สึกว่าความแม่นตอนนี้ก็อยู่ที่กอนซาเลสแล้วครับกอนซาเลสนั้นออกได้แม่นกว่าเห็นชัดๆทีเดียวยกที่5ครับแม่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษก็บอกว่าเป็น Dream Fight จริงๆนะครับคู่นี้กับ
ปลายยกที่5แล้ว46กับไฟเดียวโดน2นับครับในชีวิต27ไฟนั้นคาร์มาฮาลไม่เคยถูกนับเลยครับแต่ไฟนี้โดน2นับนี่ก็เป็นสถิตินะครับว่ายกที่ผ่านมานั้นคาร์มาฮาลนั้นชกได้เป็นรองกว่านะครับหมัดที่เข้าเป้าและนี่คือยกที่6ครับคะแนนนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับแค่นี้กอนซาเลสกางเกงสีเหลืองครับตัวเตี้ยกว่าแต่ว่าชกแล้วดูเหมือนว่าความเตี้ยนั้นไม่ได้เสียเปรียบเลยนะครับแล้วก็จังหวะไหนที่ยังเน้นไม่ได้เนี่ยแกเคาะไปเรื่อยครับเคาะทำทางไปเรื่อยแล้วไปปลายยกเมื่อสักครู่ก่อนพยายามจะเน้นแล้วชกรู้สึกบีบเป็นคลายเป็นครับผ่อนเป็นด้วยครับสถานการณ์ของคาร์มาฮาลตอนนี้ก็เรียกว่าเสียเปรียบมากแล้วนะครับแลกกันเรียกว่าหมัดต่อหมัดนี่ยุบครับสู้กอนซาเลสไม่ได้เลยกอนซาเลสเดินเข้าหานะครับกอนซาเลสนี่ได้หนักกว่าแกร่งกว่าแล้วก็ทนกว่านะครับวันนี้และการนี้เป็นมวยถักขวาอีกแล้วครับกอนซาเลสยกที่แล้วเนี่ยเป็นมวยถักซ้ายกลับมาเป็นซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหดูครับคาร์มาฮาลนี่เปิดตำรารับไม่ทันครับบางครั้งนี่ตอนพักยกนี่เทรนเนอร์สั่งให้ป้องกันให้สู้กับมวยขวาเอาออกมาเป็นมวยซ้ายเดี๋ยวพอพักยกจะชกกับมวยซ้ายออกมาเป็นมวยขวาอีกเวียนศีรษะทั้งเทรนเนอร์แล้วก็คาร์มาฮาลทีเดียวครับแล้วก็นับว่ากอนซาเลสนี่เป็นมวยพันดุที่เรียกว่ามีระดับนะครับคือมีเชิงไม่ใช่ว่าเดินหน้าเข้าชนลูกเดียวนะครับรู้จักการเปลี่ยนการ์ดทำให้คู่ต่อสู้นี่งงครับเอาละครับเข้าไปศีรษะชนศีรษะอีกแล้วความขยันนั้นกอนซาเลสนี่ขยันกว่านะครับพยายามตอดไปเรื่อยถ้าไม่มีจังหวะเอาละครับเข้าไปคุกกันอีกกอนซาเลสยังไงครับอ้าวโดนขวาของคาร์มาฮาลเข้าไปหมัดหนึ่งกอนซาเลสตัดล่างแล้วโอ้โดนขวาของคาร์มาฮาลคืนมาคาร์มาฮาลพยายามจะทิ้งจังหวะบวกนะครับ1 2ซ้ายแล้วตามด้วยขวาแต่กอนซาเลสบอกว่าไม่เป็นไรครับหมัดของคาร์มาฮาลนี่มากระทบหน้านี่เหมือนกับปุยนุ่นนะครับเอาครับกอนซาเลสเดินเน้นแล้วครับนี่ครับพอมีจังหวะแล้วก็เน้นเลยครับกอนซาเลสทิ้งขวาซ้ายเข้าไปกอนซาเลสนั้นเปิดหน้าเข้าชกแล้วโดนหมัดของคาร์มาฮาลทั้งหมัดยับซ้ายและหมัดขวาตรงหนักๆหลายครั้งแต่ว่าโดนแล้วก็เฉยครับในการที่คาร์มาฮาลโดนแล้วมีอาการแล้วต้องรีบถอยทันทีเรื่องเรียกว่าท่าทรหดแล้วก็หน้าทนนั้นกอนซาเลสเหนือกว่าเยอะทีเดียวสังเกตครับโดนทองนี่คาร์มาฮาลจะมีอาการสะดุ้งนะครับสะดุ้งทันทีเลยโอ้ทิ้งขวามาบวกเฉียดหน้าของกอนซาเลสไปนิดนึงครับกอนซาเลสเน้นแล้วพยายามจะตรวจใบหน้าโอ้ตัดลำตัวเหมือนกันครับคาร์มาฮาลคาร์มาฮาลยับเอาไว้กอนซาเลสครับวันนี้ไม่ยอมที่จะยืนอยู่ระยะหมัดของคาร์มาฮาลนะครับนี่ครับพยายามเดินเข้าไปต้องชมทีมของกอนซาเลสครับที่สามารถคัดเลือดได้ดีเหลือเกินครับโดนอีกแล้วครับอีกชุดใหญ่แล้วโดนอีกชุดใหญ่แล้วครับเหลืออีก8วินาทีโชคดีนะครับมาโดนโอ้โหโดนอีกแล้วครับใกล้จะหมดยกพอดีครับโชคดีจริงๆครับมาโดนปลายยกยกที่7ครับชมกันต่อครับในช่วงพักยกนั้นภาพได้จับไปที่หน้าของกอนซาเลสแผลเห็นแผลแล้วก็หวาดเสียวครับว่าถ้าเขาไม่รีบน็อกนะครับก็น่าหวาดเสียวว่าหากว่าแพทย์มาดูแล้วก็บอกกรรมการให้ตัดสินอะไรบางอย่างได้ก็น่าเสียวไส้ครับเพราะว่าแผลยาวจริงๆโชคดีที่ว่าเขาคัดเลือดได้เก่งมากครับเลือดนั้นไหลน้อยเหลือเกินน้อยจนเหลือเชื่อสำหรับบาดแผลที่ยาวเกิน1นิ้วแล้วนะครับแผลนี้อย่างไรก็ตามครับสถานการณ์ของกอนซาเลสนั้นในยกที่6ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ได้ดูเหมือนว่ากอนซาเลสจะช่องอย่างสบายๆนะครับไม่เด่นเน้นอะไรมากมายนักแต่ว่าปลายยกนั้นที่โหมลักษณะของกอนซาเลสชกในยกที่6นั้นเหมือนว่าเขามั่นใจว่าเขาคุมสถานการณ์ได้หมดแล้วจะทำอะไรเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ควรจะประมาทในบาดแผลของตัวเองครับก็ผ่านมา6ยกนี่คะแนนนี่หายห่วงแล้วครับสำหรับกอนซาเลสตอนนี้พยายามชกคุมเกมครับหาจังหวะน็อกกอนซาเลสเป็นแหมยังกระปรี้กระเป๋าครับมีฟุตเวิร์กครับเดินเข้าไปครับเข้าไปครับเคาะก่อนนะครับยังไม่มีจังหวะเคาะก่อนโดนคาร์มาฮาลตัดลำตัวไปหมัดนึงกอนซาเลสเดินเข้าไปอีกกอนซาเลสวันนี้นะว่าไทสันเห็นเข้านี่ยังเรียกที่นะครับโอ้แกเน้นต่อยโอ้ไม่มีหยุดเลยครับกอนซาเลสครับจ้วงแล้วทั้งซ้ายทั้งขวาคาร์มาฮาลก็บวกขวามาหมัดหนึ่งแต่ว่าหมัดของคาร์มาฮาลนั้นไม่สะเทือนโอ้โดนครับเป็นยังไงครับโอ้โดนบวกของคาร์มาฮาลเข้าไปนะครับกอนซาเลสโอ้เป็นนกปีกหักทีเดียวเมื่อสักครู่นี้เอาละครับโดนบวกเข้าไปครับเสียจังหวะครับกอนซาเลสตอนนี้เป็นยังไงครับพิงอยู่ที่เชือกคาร์มาฮาลพยายามหาทางเผด็จศึกเอาครับกอนซาเลสฟื้นหรือยังคาร์มาฮาลต้องไม่ผีผลาญนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้โดนหมัดจริงแต่ว่าจังหวะขานั้นพันกันมากกว่านะครับต้องระวังครับกอนซาเลสนั้นถอยแล้วนั้นกลัวจะล้มกันรีบประคองตัวขึ้นมากลัวกรรมการนับเหมือนกันเพราะถ้าล้มนับทันทีคาร์มาฮาลก็รู้แล้วครับว่ากอนซาเลสนั้นไม่ได้โดนหมัดแล้วซึมนะครับ
แต่ว่าจังหวะหนึ่งโดนเหมือนกันแต่ว่าเอาละครับโดนแล้วตรงนี้โดนของจริงแล้วเอาละครับตอนนี้พลิกกลับมาแล้วครับกับอาหารพลิกกลับมาแล้วตอนนี้กับอาหารจะแหมเรียกว่าจะน็อกกอนซาเลสได้นี่ก็เหลือเชื่อทีเดียวครับไฟนี้เพราะสถานการณ์6ยกเป็นรองมาตลอดนะครับโอ้คอนซาเลสโดนเข้าไปซึมเหมือนกันครับยกนี้คอนซาเลสฟื้นหรือยังโอ้กับอาหารฮุกซ้ายมืดกับศีรษะชนศีรษะแล้วคงจะเพลินไปหน่อยครับกอนซาเลสโดนของคาร์บาฮานเข้าไปโชคดีครับที่ยังไม่โดนนับโอ้โดนขวาบวกอีกหมัดนึงขวาอีกหมัดนึงโอ้เขาต้นเตี้ยแล้วโอ้ต้องนับแล้วครับลูกนี้ต้องนับแล้วลูกนี้โอ้ถ้าจะลุกยากนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับลูกนี้โดนเต็มเหลือเกินครับโอ้เลือดโอ้โหเป็นไปได้ครับมวยสิบเลยครับน็อกเอาท์ครับเหลือเชื่อจริงๆครับท่านผู้ชมโอ้กอนซาเลสนั้นช่อนมาตลอด6ยกครับขึ้นยกที่7โดนเข้าไปชุดใหญ่ครับโอ้นับ10เลยโอ้ถือว่าเป็นสุดยอดของมวยพลิกล็อกแห่งปีคู่หนึ่งทีเดียวครับกอนซาเลสโอ้เหลือเชื่อจริงๆครับคาร์บาฮาลนั้นดีใจอย่างสุดขีดเลยครับโอ้ผู้เสียผู้บรรยายก็ตะโกนเหลือเกินครับกอนซาเลสนั้นเป็นฝันร้ายจริงๆครับหมัดนั้นโดนจังหวะโดนเหมือนกันแล้วก็ขวาขาทั้งไปขัดกันเองครับแล้วหลังจากนั้นโดนอีกชุดหนึ่งพอชุดหนึ่งซึมแล้วก็โดนเกือบจะหลับคาไหล่ของคาร์บาฮาลเหมือนกับที่โทมัสเฮิร์นโดนหมัดของมาวินแฮกเลอร์เลยครับเกือบจะหลับคาไหล่นะครับเราอาจจะได้ดูภาพช้าครับถ้าหากดูภาพช้าจะเห็นว่าฮุกขวานั้นเกือบหลับคาไหล่ครับดูแผลแตกครับแผลใหญ่จริงๆครับตอนซาเลสตอนนี้ก็ยังงงอยู่นะครับว่าแพ้ได้ยังไงนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวต่อยเรียกว่าต้อนกันมาตลอด6ยกครับมีรู้สึกว่าจะ6ยกนี่มีแพ้คาร์บาฮาลอยู่ยกเดียวครับเต็มที่แต่ว่าโอ้มายกที่7นี่โดนของคาร์บาฮาลเข้าไปชุดเดียวน็อกเลยครับโอ้นี่แหละครับดูบาดแผลกอนซาเลสครับตามเล็กน้อยนะครับไม่น่าเชื่อครับผู้ชมในเวทีนี้ก็ยังยืนอยู่ได้ความตะลึงนะครับไม่นั่งผมว่าครับมวยเปิดหน้าบางทีดูนะครับดูเกือบจะหลับคาไหลเลยครับนี่นะครับลูกนี้ฮุกซ้ายนี่ครับเกือบหลับคาไหลเลยครับเหมือนกับโทมัสเฮิร์นกับมาวินแฮกเลอร์เดินข้างครับฮุกซ้ายเข้าคางเกือบจะหลับคาไหลนะครับลูกนี้นะครับลูกที่โดนก่อนโดนแล้วลูกนี้ครับหลับเลยครับพอสลัดปั๊บก็หลุดจากไหลไปเลยครับเหมือนโทมัสเฮิร์นที่หลับคาไหลของมาวินแฮกเลอร์ไม่มีผิดหมัดแรกที่เป๋นั้นไม่เท่าไหร่หมัดนี้ครับพี่โดนก่อนนี่ครับขวาไปก่อนครับพี่โดนแล้วมีอาการแล้วฮุกซ้ายลูกนี้เต็มกรามจริงๆครับกอดไหล่พอสะบัดหลุดไหล่ก็หลับไปเลยครับ